ทำหกไม้ผมกันไม้ยืนต้นกันทุเรียนเงาะเนี่ยห้าหกอย่างไปปลูกพริกปลูกผักปลูกมะเขือแบบสมัยใหม่ก็เอาดินไปกั้นไว้ตรงที่มันไหลนะจะมีรถอะไรก็ไปตักให้มันแบบเป็นบ่อเป็นแอ่งขึ้นมาให้มีน้ำรอดในสำราญถ้าท่านไม่มีที่ตักเก็บทำเรื่องขอยื่นเรื่องเปลี่ยนรถพื้นที่ผมก็โทษได้นะไม่รู้ตอนนี้ถ้าทำปุ๋ยอย่างนี้ไปรอไปตั้งปีสองปีสามปีเดียวไอ้สองสามได้เนี่ยต้องหาทางช่วยเนี่ยซึ่งอำเภอก็จะมีองค์กรประโยชน์ตอนนี้จะมีน้ำลดมันก็ถ้ามีน้ำลดมันจะให้การจัดการเครื่องที่ทั้งโครงการคลินิกผ่านไปทั้งที่สี่เป็นกิโลกรัมให้โรงเรียนเพื่อส่งต้นทุนไอ้กินรถน้ำด้วยกระจุกเลยอ่ะ